ทีมคุณชัยวัฒน์ที่ดูแลทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับธุรกิจตอนนี้เนี่ยวิกฤตโควิดครั้งนี้มันยาวมากร้อนหรือว่ามีเงินที่สะสมไว้อย่างต้นปีเนี่ยนะโอ้โหนี่หนักเลยการเศรษฐกิจไว้ปีนี้นะจะโต 3.4 ภาพที่เราเห็นนะวันนี้ก็คือหลายกิจการก็เริ่มปิดอนาคตเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะส่งผลอาจจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นที่ต้องการใช้สเปซจริงๆอะไรเงี้ยนักงานเองจริงๆเขาไม่ได้เป็นค้าปลีกหรืออะไรแต่เขาเป็นหน่วยธุรกิจเหมือนกันพอมีวิกฤตนี้เข้ามาเนี่ยคนปรับตัวกับเวิร์กฟอร์มโฮมปัจจุบันจะได้เยอะขึ้นเป็นล้านโดสทีเนี้ยก็คงจะอยู่กับเราอีกยาวแต่ว่าปลายปีนี้ไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นภาพที่มันดีขึ้น